อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันสุดยอดเลยนะไอเนี่ยเป็นคนปืนใหญ่ที่แบบอันนี้เจ๋งมากไอเท่าไหร่อ่ะ1,700มาสิ2 ตัวไอตัวเนี้ยยิงมันจะยิงเป็นแบบปืนลูกซองยิงตุ้มหายหมดมากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นแม่ทัพนะเนี่ยทรงแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับตัวลดครึ่งหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่เข้ามารอบนี้ได้ขวดยาได้ให้เราซื้อขวดยาไว้ดีไหมวะเอาไว้เติมเลือดสัก3 ขวดนะครับเอาเราซื้อไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องแบบใช้ในการต่อสู้นะเผื่อเลือดเราน้อยเราเติมเวลาสู้ในเมืองอะไรเงี้ยต้องยื้อไงต้องยื้อในเมืองโอ้โหขี่หมูป่าซะด้วยหมอนี่ไปดีไหนดูสิเสียใช้หมูป่าขั้นไหนขั้น3ชุดเกราะอะไรก็ดูดีเจ๋งเลยโอเคบุกี้มีสกิลฟอร์ตอิดแม่ทัพเราแต่ละคนนี่ก็เดี๋ยวรอมันเลเวลขึ้นนะไปอัพแล้วผมจะลองเดินทางไปที่คอมพีคดูนะครับเผื่อว่าจะมีร้านขายอาวุธที่เราตามหาตอนนี้ผมตามหาร้านขายอาวุธอยู่แต่ไม่เจอนะตีคนแค่ก่อนเลยแล้วกันมาทดสอบประสิทธิภาพของคนปืนใหญ่ของเรานะนี่ผมได้แบ็กออกอิมมอร์ทัลมาโคตรสุด Black Ox Immortal เป็นระดับสูงสุดของเหล่าออกนะครับมีเงินเยอะขนาดนี้ต้องไปซื้อชุดใหม่แล้วมั้งต้องซื้อชุดใหม่ใส่แล้วมั้งแบบไหนคุณโอมูดไม่เจอกันนานรู้สึกไม่เจอกันนานวะโดเนทให้หน่อยได้ไหมอุ้ยโอ้เจอหน้าไม่ได้นะไม่น่าพิมพ์ทักทายเลยว่าน้องจะบอกงี้นะอันนี้คือระดับต่ำสุดที่อัญเชิญมาได้นะก็จะเป็นกูเป็นพวกกูเป็นกูเป็นสเกลตันดีหน่อยก็จะเป็นพวกวิญญาณพวกนักรบไนท์เป็นไนท์อะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ยเจอแล้วคนแคร์กลุ่มนั้นมันจะต้องโดนล่วงไป3 ตัวยิงเฉียดๆอะไรศัตรูเหลือตัวเดียวเอาหมดมันจะง่ายเหลือเกินนะสุดหนึ่งเนี่ยต่อสู้แบบอีซี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโคตรเท่เลยเฮ้ยนี่มันออกระดับสูงนี่หว่าฮะเราควรที่จะใช้พวกออกระดับสูงพวกนี้ซิบิ๊กบอยออกระดับบิ๊กบอยแวะอยู่นั่นแหละจะถึงกอมพีคไหมเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมว่าต้องควรที่จะตั้งตนเป็นใหญ่เป็นราชาอ็อกคนใหม่อาณาจักรที่2ผมคิดว่าเราทำได้นะครับมันไม่ได้ยากเลยถ้าเราจะทำไม่เกินความสามารถเราหรอกแต่ที่ผมต้องการนั่นก็คืออาวุธ
เทพอาวุธเทพตอนนี้ผมอยากได้อาวุธเทพถ้าเรามีอาวุธเทพเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะเพราะตอนนี้ผมยังใช้เงาขี้ไก่อยู่เลยนะโอ้ยเงาขี้ไก่เอ้ยผมลืมดื่มยาเลยเนี่ยน้ำยา EXP เนี่ยผมมีกี่ขวดแล้วเนี่ยโอ้โหลืมดื่มนะเฮ้ยนะมีน้ำยา EP 4ขวดครับกินเข้าไปเนอะเราจะกินให้ลูกน้องเราไงวะเราจะเอาน้ำยากินให้ลูกน้องเราผมจะทำยังไงไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซื้อมาเลยยาเพิ่มเลือดนะครับซื้อมาเยอะๆไม่ต้องเสียดายครับไม่ต้องไปเสียดายไปเฉลยก่อนละกันน่าจะได้สัก 3-400 มั้งเนี่ยตัวเดียวก็300ละตัวแพงเลยตัวก่อนนั้นนี่ตัวแพงเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการผมจะให้พวกนี้เป็นบิ๊กกันบิ๊กกันนะยังเจ๋งดีว่ะเป็นหน่วยบิ๊กกันนะครับเนี่ยหน่วยบิ๊กกันแล้วก็จะมี2หน่วยผมจะบุกเข้าตีนี่นะเรียกว่าอะไรปราสาทของพวกคนแคระนะครับที่นี่ก็ลักษณะมันเหมือนจะบุกยากอยู่นะรู้สึกได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบตีเข้ายากอ่ะผมไม่มีสกิลในการบุกตีเมืองเลยนะค่าเอนจิเนียร์เนี่ยก็มากสุดก็เท่าไหร่อ่ะใครมีสกิลเอนจิเนียร์บ้างขั้น3นักเกรดนะครับนักเกรดเนี่ยเป็นลูกน้องที่มีสกิลเอนจิเนียร์เพียงคนเดียวเท่านั้นขั้น3เองเหรอโถ่อาจจะใช้เวลา 2-3 วันในการบุกเข้าตีนะครับก็จัดไปเฮ้ย6ชั่วโมงเองเหรอถือว่าเร็วเนี่ยใช้เวลาแค่6ชั่วโมงก็เมื่อกี้มันจะขึ้นหน้าของนาเกรนะครับเป็นแม่ทัพที่ใช้สกิลในการเอนจิเนียร์อันดับแรกนะครับก็เราจะให้ออมมดอยู่ตรงนี้บิ๊กกันไปยืนข้างบนนะครับบิ๊กกันยืนข้างบนยืนข้างบนเขาเลยให้บิ๊กกันยืนบนเขาส่วนผมก็ตรงๆเลยเนี่ยยิงสาดกระสุนอยู่เนี่ยสบายโดนเปล่าโดนหรือเปล่ารอไล่เวทอย่างเดียวคนนั้นไม่ต้องทำอะไรบิ๊กกันก็ยิงเอานะยิงเอาใช่ตอนนี้ศัตรูก็เหลืออยู่50ตัวครับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยโดนเวทแต่ไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บเมื่อกี้ไม่ค่อยเจ็บอ
สกิลยิงปืนผม120แล้ววะสูงนะเอาหัวครับกับไหนเน้นๆน่ะมีหล่นลงไปบางตัวลักษณะเมืองแบบนี้เราใช้พวกยิงข้างนอกกับจอมเวทได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอ้พวกถอดเสื้อนี่มันระดับโหดเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโหดมากแล้วมาหลายตัวด้วยเหมือนมันไม่ค่อยอยากเก็บซะเท่าไหร่เหลือกี่คนเนี่ยเหลือ30แล้วครับตายไป100ตายไป135เหลือ30ตัวอยู่เลยถือว่าเหลือเยอะอยู่ชักยิงเหลือ19ตัวลงไปด้วยแล้วกันเลือดยังไม่เสียเลยผมอะอยู่ข้างล่างนี่เหรอต้องอยู่กันเป็นขบวนการเลยวะระวังนะลงไปโดนลุมยิงนะมึงโดนลุมยิงนะลงไปโดนเต็มเลยได้เวลาบุได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่มีขวดเลือดตั้ง6ขวดนะครับสบายเหลือกี่ตัวเหลือ5ตัวเป็นกูที่โดนเอ็กซ์ตาร์กู8สเกลตันอาร์เชอร์อันเชิญอย่างเดียวเลยให้ผมยิงตรงนี้ดีกว่านิ่มYes และแล้วเราก็ยึดป้อมนี้ได้สำเร็จใช่มันดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันStone Throw เหรอมันเจ๋งมากเลยนะStone Throw เนี่ย
เอามามีตัวเด็ดๆอีกไหมอ่ะฮะมีไหมมีไหมผมเสียดายทหารพวกนี้มากเลยผมไม่สามารถที่จะเอามันมาอยู่ในกองทัพเราได้เนื่องจากว่ากองทัพเรามันเต็มมีขีดจำกัดในการเก็บทหารแค่นี้อ่ะเฮ้ยเสียดายจังวะไม่เป็นไรผมก็ต้องตามนั้นนะแค่นี้แหละทีนี้เราก็จะขึ้นเป็นราชาแล้วเห็นไหมขึ้นเลเวลกับทุกคนเลยเราจะให้ใครเป็นแม่ทัพดีวะโอกี้บุกกี้เหรอไม่เราจะใช้สีอะไรดีเราจะใช้สีอะไรสีเขียวเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนเขียวแบบเขียวนี้แล้วกันอ่ะฮะ King Max Kingdom เราจะตั้งว่า Max Kingdom แบบนี้นะครับใช่อาณาจักรของเราก็เฮ้ยทำไมมันเอาทหารใส่ให้เลยอ่ะอันนี้คือพวกเฉลยที่เราจับไม่ได้ใช่ไหมเอ้ามันดีจังวะมันเอาทหารใส่ให้เลยอ่ะนะครับเจ๋งมากเลยนี่คือพวกเฉลยที่เราจับมาไม่หมดนะที่เราตีเมืองนี้ชนะแล้วแบบพวกทหารพวกเฉลยอะไรเงี้ยเราจับไม่ได้เออฮะแม็กคิงดอมโคตรเจ๋งเลยวะนี่ผมยังไม่ได้เลือกธงเลยนะตอนเนี้ยไอ้พวก Stone Throw เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันรีเจนเลือดเองทำไมไม่ตายสักทีเนี่ยเลือดมันเด้งเรื่อยๆมันสู้ไม่จบมันสู้เรื่อยๆตัวเนี้ยมันโหดมากโหดจริงตอนนี้เราคุมทหารได้กี่คน70ครับคุมทหารได้70คนครับเนื่องจากว่าเรายึดเมืองได้เราก็มีศรีนาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความน่ายำเกรงนะก็คุมทหารได้มากขึ้นนะเจ๋วเลยว่ะป้อมนี้มีทหารคุมอยู่100ไม่ดูดีขึ้นมากเลยการที่เราขึ้นเป็นราชาเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะนะมีข้อดีตรงที่เราสามารถที่จะควบคุมทหารได้เยอะขึ้นนี่แหละหลักๆนะครับเมสเซเนอรี่ Black Ox โอเคซื้อชุดให้มันสมกับการเป็นราชาซะหน่อยนะครับผมซื้ออะไรดียังไม่ได้กินยาเพิ่มเวลเลยเว้ยราชาชุดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีชุดดีๆเลยวะเอานี่ละกันราคาก็ไม่แพงนี่ให้มันแบบนี่แหละจัดไปครับโอ้งบน้อยนะโอ้ราชาแม็กคิงดอมอันนี้คือราชาแม็กคิงดอมนะเขาก็แต่งตัวกันอย่างนี้นะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับจะไปจะไปจะไปผมต้องการอะไรอีกเนี่ยผมต้องการอะไรอีกผมต้องยึดป้อมนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราคุมทหารได้70คนถ้าผมยกเมืองให้แม่ทัพผมล่ะมาเรียสเรายกเมืองให้มาเรียสไหนดูสิมาเรียสมันเป็นใคร
มันเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่อยู่กับผมมาเนี่ยแหละเป็นมันเป็นแวมไพร์ไอเนี่ยมันใช้สกิลในการแท็กติกให้มันใช้สกิลแท็กติกแล้วก็ให้มันไปคุมเมืองยกเมืองนี้ให้มันฮะผมก็มีผมก็คุมทหารได้70เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ผมจะยกเมืองให้มันดูแลนะครับไอ้ดีๆๆอ่ะตามนี้เลยผมจะขยายอำนาจโดยการยกเมืองให้แม่ทัพผมเนี่ยดูแลนะครับใช่แล้วเราก็ต้องยึดเมืองนี้ซะถ้าผมยึดเมืองนี้ผมอาจจะมีปัญหากับพวกออกก็ได้นะพวกออกมันอาจจะมองเราเป็นศัตรูแต่ก็ไม่เป็นไรใครจะมองเป็นศัตรูก็ช่างนาทีนี้บู๊ได้หมดนะโอ้โหนั่นมันสกิลของแล้วผมรู้สึกว่าแขนนี้มันบังวะเกาะแขนฝั่งเนี้ยบังวิสัยทัศน์บังวิสัยทัศน์ในการยิงนะครับไม่ตายเถอะอะไรวะเนี่ยเอ้าชนะละนี่ก็ช่วยหมู่บ้านจากโจรนะครับผมไม่เอาสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นเรามาด้วยใจเราอยากช่วยเท่านั้นเองตอนนี้คุมทหารได้เลือกธงแล้วครับตอนนี้มีธงให้เลือกมันจะต้องเป็นธงเกี่ยวกับนี่เกี่ยวกับพวกนี้พวกออกเนี่ยเขาก็จะใช้ธงแบบนี้กันนะซึ่งผมก็แน่นอนเราจะต้องใช้ธงนี้ดุดันแข็งแกร่งนะเนี่ยกูธงขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าโอ้นี่มันธงของราชาคิงแม็กมันก็ต้องประมาณนี้ครับมีความน่าเกรงขามออกบอยนี่ปั่นทหารเองเลยนะครับเนี่ยได้เวลาผงาดแล้วครับผมจะยึดที่นี่ซะใช่เราจะเอายึดที่นี่ซะโอ้ที่นี่มีแม่ทัพหลายคนเลยวะทำไงดีวะเราจะรอให้มันออกจากที่นี่ก่อนไหมหรือว่าเราจะตีเลยนะผมกินยาแป๊บมี4ขวดนะครับขึ้นเวลเลยเว้ยตอนนี้เวล14แล้วโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยเนี่ยมันโหดมากเลยวะเอาปะล่ะถ้าจะเจอกันข้างนอกมันก็ดีอย่างนะถ้าสมมติว่าเราจะตีเมืองนี้ใช้เวลาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองแค่6ชั่วโมงก็ได้ตีแล้วเมืองนี้สบายสบายบุกเข้าไปเลยโดนอยู่แต่ก็ดาเมจเบาๆโดนนิดหน่อยบันไดมันก็ไม่ได้เล็กนะ
ไฟอาร์ม150สกิลพวกคนแค่มันจะมีพ่อมดอยู่นะเป็นพ่อมดแดงโหดมากอื้อรวง2อย่าบอกนะตกไม่เจ็บเว้ยตกได้ครับไม่เจ็บเติมเลือดไม่ทันเติมเลือดไม่ได้กดเติมเลือดกดปุ่มอะไรวะไอเนี่ยยิงฟรีไอเนี่ยยิงสบายสุดละตัวเนี้ยแต่ธนูปักแขนเยอะเกินนะโอ้ปักหัวเธอด้วยหน้าไม้ไม่ใช่ธนูยิงหน้าไม้ขึ้นมาเสยแบบปากเขาให้ว้าวไม่ถูกใจเลยว่ะเฮ้ยอืมไหวเปล่าเพิ่งฆ่าศัตรูไปได้แค่170คนเองเรายับขนาดนี้กันเลยเหรอเรายับกันขนาดนี้เลยเหรอเลยปุ่มมันจะเนาะได้ยิงไหมไม่ได้ยิงแบบเนี้ยสภาพนี้ตัวทรงเนาะกำลังคนเราเหลืออยู่10คนเท่านั้นเองน้อยมากเลยไอ้ตายเถอะไม่ไหวอะแบบนี้ตัวตายไป200ก็จริงแต่เราก็แย่ว่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะศัตรูเหลือแค่40คนอะมันบ้ามากเลยศัตรูเหลือแค่40คนครับเราต้องล่าถอยออกมาโอ้ยจะได้นะจะได้มากเลยทำไงดีวะมันจะขยายนาเขตนะถ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยคาเลนมีแฮนด์จะเก็บไหมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยได้ไอเทมว่ะหนังสืออะไรสักอย่างอะโอกี้บุกกี้โอกี้บุกกี้ไหนดูซิมึงได้อะไรมาเหมือนว่ามันแต่งตัวใหม่มันได้วุฒมันได้ชุดมาใหม่หรือเปล่ามันจะเป็นแบบไอเทมลูกน้องเรามันจะได้ไอเทมนะมันจะแบบอัปเกรดตัวมันเองอะอ๋อนี่เหรอ
โอกิโบกี้มันเอาหนังสือนี่มาให้ผมวะ Complete Book โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วกันผมจะอ่านหนังสือนี้แล้วกันนะโอเคมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการอ่านถ้าอ่านครบ 100% มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะว่าเราอ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันต้องใช้เวลานะน่าจะหลายวันอยู่การอ่านหนังสือเนี่ยด็อกก๊อกไอ้ด็อกก๊อกเนี่ยมันเป็นแม่ทัพนะด็อกก๊อกอ่ะเฮ้ยตัวละ800แล้วตัวละ500อื้อหือเนี่ยด็อกก๊อกอ่ะมันเป็นแม่ทัพผมจะรับมันเข้าแล้วกันใช่โอเคผมได้กำลังคนละผมพร้อมที่จะลุยต่อละงั้นก็ลุยเลยสิเลเวล5แล้วเนี่ยสกิลแบบสกิลดีสกิลใช้ได้เลยว้าวสกิลดีมากเลยมีใครที่เวล5แต่อินเกิน11ไหมจะปั้นซะหน่อยเวล7อิน17โอ้แม่งโคตรน่าปั้นไอ้ตัวนี้โคตรน่าปั้นเลยวอก้าเหรอผมจะให้มันเป็นแชมเปี้ยนใช่ผมจะฝึกมันไอ้วอก้าเนี่ยให้มันเป็นเทพแม่ทัพแห่งการสนับสนุนอะไรกันละนั่นน่ะฮะค่าใช้จ่ายเยอะอย่างนี้มันเหลือ 5,000 นะไม่เป็นไรสบายสบายเราจะยึดเมืองนี้กันมันไม่ได้ยากเลยมันง่ายมากสำหรับเราประตูมีแค่50แล้วผมก็จะฝึกแม่ทัพคนนี้ด้วยไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วดีเว้ยรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันวิ่งเร็วมากเลยไอ้โครงกระดูกตัวเนี้ยจะเติมเลือดกว่าอะไรวะตัวเฮ็ดปะเออจริงด้วยวันนี้เรามีขวดเลื่อน6ขวดนะครับก็ไม่ควรที่จะประมาทนะเลือดรถก็เติมเลยปั่นซะหน่อยยิงตรงนี้ก็ได้ว่าตกอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮเลยว่ะยิงล่วงไป2
หมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่นี้แหละเนี่ยฝันไม่เข้าเลยอ่ะและแล้วและแล้วใช่ออกบอยโอ้บอยเข้าไปซะอยู่ในป้อมนี้กันเยอะๆนะกี่คนเนี่ย80คนโถมันเจ๋งว่ะผมควรที่จะให้แม่ทัพของผมเนี่ยได้คุมเมืองนะครับให้ใครดีวะโอเคบุกกี้โอเคบุกกี้เวล4แต่มีค่าอินถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ควรปั้นอยู่นะผมควรที่จะเล่นมันไอเนี่ยใช่นั่นวอลก้าก็พักไว้ก่อนไปเล่นโอกีบอกีดีกว่าหายไป 4% ละส่วนคนที่จะให้คุมเมืองนี้ก็น่าจะเป็นด็อกก๊อกเฮ้ยใครดีวะไอ้นี่น่าจะเก่งนะจะไปคุมเมืองนี้ละกันนะเดี๋ยวนะเมืองอะไรเนี่ยอาราสอาคาเล็กคาราสอาคาเล็กชื่อเมืองอาคาเล็กจัดไปดีโอเคดีอาราสอาคาเล็กอุ๊ยมีอีก3หมู่บ้านสามารถตั้งแม่ทัพได้อีก3คนเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาใครดีวะนอนพักก่อนสักคืนนึงฮะอะไรไม่มีข้าวกินปะโถเอ้ยเรื่องแค่นี้ถึงจะไม่พอใจกันได้ยังไงวะนะมีคนมาดักตีกูอีกเอ้าเข้ามามีคนมาดักตีเรานะครับเราเพิ่งจะยึดเมืองมาแล้วมันแบบจะเกิดการเมืองมันจะไม่มั่นคงนะมันจะมีพวกต่อต้านนะครับต่อต้านเหรอตอนนี้มี2เมืองหมดละเอ้ยอันนี้เป็นเมืองหลวงเหรอเนี่ยนี่เรายึดเมืองหลวงมาเหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้นี่เมืองหลวงเหรอใช่เลยผมเอาเมืองหลวงให้ลูกน้องผมดูแลผมโคตรใจกว้างเลยว่ะโอ้ว้าวเมืองนี้สวยนะผมชอบนะเป็นเมืองที่ดีนะครับตอนนี้แม่ทัพก็น่าจะนอนพักผ่อนกันครบแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับลาซารัสนะครับลาซารัสนี่เป็นแม่ทัพที่ไม่ได้มีสกิลที่โดดเด่นอะไรมากเอาแทคติกไปแล้วก็เดี๋ยวให้คุมหมู่บ้าน
คาซัสต่อไปก็จะเป็นอันตริกก็เป็นแม่ทัพที่ดีค่าแท็กติกไปแล้วกันแล้วก็ Always นะครับครบละแค่นี้แหละแค่นี้แหละเอ้ยเราจะเปลี่ยนพวกนี้ให้มันกลายเป็นไอ้นี่ยังไงวะเราต้องเลือกแคมป์แล้วก็เทคแอคชั่นเปลี่ยนทหารของเราให้เป็นพวกออกซ์อ่ะอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคมันต้องใช้เวลากี่วันวะรู้ว่าได้เลยลองเกณฑ์ดูปึ๊บเอ้านั่นแหละเถอะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันมั้งเดี๋ยวผมจะนอนรอก่อนเพื่อเปลี่ยนให้หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านออกอย่างเต็มตัวเฮ้ยลืมซื้ออาหารด้วยเกือบแล้วเกือบไม่มีข้าวกินลูกน้องเราไม่พอใจอีกอ่ะอิ่มน้ำสำราญใจกันเลยตอนนี้ปึ๊บนี่คารักคราดินเมืองเนี่ยก็ต้องเสร็จเราอีกนะเมืองนี้นะตรงนี้เราเป็นของออกแบบ 100% ละไม่เกี่ยวกับเราละผมจะเดินทางไปที่นี่เพื่อหยุดนี่แม่ทัพผมออกมา2คนแล้วตอนเนี้ยนะครับผมนี่แม่ทัพรอดราซารัสแล้วก็รอดวินแฮกเกอร์แล้วก็รอดคอเวสแต่ละคนมีทหาร70 90 70พึ่งพาได้แบบว่าสามารถที่จะดูแลอาณาเขตนี้ให้เราได้นะครับยิ่งเราแต่งตั้งมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเอนทริกเนี่ยมีลอร์ดเอนทริกด้วย4คนนี้เนี่ยคุมเขตนี้ได้เลย1เมืองกับ3หมู่บ้านอันนี้เป็นเจ้าเมืองเจ้าหมู่บ้านของแต่ละคนจะมีเขตของแต่ละคนนะคนนี้ก็คนนี้คุมหมู่บ้านนี้คนนี้คุมเมืองนี้อะไรเงี้ยคนนี้คุมหมู่บ้านนี้แค่นี้ตรงนี้ก็ปลอดภัยนะครับไหนลองดูเราเกณฑ์ทหารได้ยังกลายเป็นทหารออกแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนวัฒนธรรมให้หมู่บ้านเนี่ยให้หมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยให้มันเป็นหมู่บ้านออกเวลาเกณฑ์ทหารก็ให้มันได้ออกมาเพราะก่อนหน้านี้มันจะได้เป็นพวกคนแคะนะครับนี่ก็คือได้ออกมา30ตัวตอนนี้ผมคุมทหารได้ถึง79นะครับก็ถือว่ายังไม่เยอะมากเราจะต้องอัพสกิลเรียกว่าสกิลอะไรวะ leadership ป่ะ leadership นะครับจะทำให้เราคุมทหารได้มากขึ้นนะครับโหตอนนี้เต็มสกิลผมเยอะมากเลยตอนนี้แบบเยอะมากเลยอ่ะจะเดินทางไปที่เมืองนี้นะผมจะยึดเมืองนี้ครับเมืองของคนแคระนะครับเรายึดเมืองนี้เราจะแต่งตั้งแม่ทัพได้อีก4คนนะครับซึ่งมันจะโหดกว่าเดิมอีกยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกตอนนี้ผมมีแม่ทัพทั้งหมด5คนผมจะให้ดูรายละเอียดของกองทัพผมนะ Max Kingdom นะครับผมก็จะมีลอร์ดอยู่5คนลอร์ดโคเวสลอร์ดอันตริกมีลอร์ดราซารัสแล้วก็ลอร์ดวินแฮกเกอร์มาเรียสตอนนี้เรามีเมืองอยู่1 2 3 4 5 6มีเมืองอยู่6เมืองนะครับเรียกว่าเป็น1ป้อม1เมืองและอีก4หมู่บ้านรวมกันเป็น6ถ้ายึดเขตนี้ได้อีกเนี่ยเราก็จะแต่งตั้งแม่ทัพได้อีก4คนซึ่งก็จะกลายเป็นอาณาจักรใหญ่อาณาจักรนึงเลยนะครับไปผมจะเดินทางไปที่ตรงนี้นะเพื่อทำการยึดขยายตอนนี้ไม่มีใครกล้าเหือแล้วตรงนี้เกณฑ์ทหารจากหมู่บ้านของตัวเองก่อนอุ๊ยไม่ให้เกณฑ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะติดลบ91เต็มเนื่องจากว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะมาเผาแต่หมู่บ้านเนี้ยเขาก็จำหน้าเราได้เขาก็รู้แหละว่าเราเป็นเจ้าของหมู่บ้านแต่ก็ติดลบไปนะ
ผมก็ต้องมาเกณฑ์ที่หมู่บ้านอื่นที่มันไม่ใช่หมู่บ้านของผมนะครับเอาละเขตนี้แหละเป้าหมายต่อไปเป้าหมายของการขยายอาณาเขตขยายดินแดนไปซิงกี่โมงแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนดีกว่านะพักก่อนก็ได้ครับทุกคนอุ้ยบวก1วิปปอนมาสเตอร์อีกแล้วสกิลอยู่ดีก็บวกนะเนี่ย4แต้มแล้วเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนขอพักแป๊บ